หลายพื้นที่รอลุ้นหนาวกันนะคะแต่ว่าที่แน่ๆค่ะทางภาคอีสานตอนล่างตอนนี้ลุ้นกันจะแล้งไม่แล้งและถ้าแล้งจะหนักแค่ไหนยังไงเพราะว่าพอไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยไปเจอว่าเขื่อนลำตะคองเหลือน้ำใช้เนี่ยแค่ 27% เท่านั้นเองนะคะหวั่นใจเหลือเกินในพื้นที่5อำเภอจะขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้กันสภาพนี่ค่ะเขื่อนลำตะคองนะคะบริเวณประตูระบายน้ำแห้งจนน้ำท่วมไม่ถึงค่ะถนนมิตรภาพสายเก่าบริเวณบ้านท่างอยตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เห็นเป็นทางยาวสุดในรอบ50ปีแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็นี่ค่ะเอาไปแคมปิ้งกันเลยอะโอ้ คือน้ำมันแห้งอะขับรถลงไปจอดอะเอาเก้าอี้ไปนั่งเท้าแช่น้ำนะคะชมฝูงควายวัวควายที่มันกินหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมนะชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าปีนี้น้ำในเขื่อนลดลงมากเลยรู้สึกกังวลใจทำให้จับปลาได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าน้ำมันเหลือน้อยค่ะส่งผลกระทบกับการทำประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นกังวลแทนพี่น้องชาวโคราชในพื้นที่5อำเภอด้วยนะคะทั้งสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอเมืองนครราชสีมารวมถึงที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติด้วยที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองโอ้เกรงว่าอย่างนี้จะกระทบกับการผลิตน้ำประปาหรือเปล่าเนี่ยในช่วงหน้าแรงที่จะถึงนี้ก็ต้องได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมากๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลและสถานที่ต่างๆค่ะแห้งค่ะแห้งเป็นห่วงเรื่องน้ำไหมครับก็เป็นห่วงค่ะเนี่ยบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้เพราะน้ำมันน้อยปีนี้โอ้น้ำน้อยปีนี้ถ้าไม่มีน้ำก็ทางโคราชก็คิดว่าแย่ครับเพราะว่าต้องใช้หลายอย่างครับโรงพยาบาลอะไรหลายๆส่วนครับขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยทางด้านของประปานครราชสีชลประทานจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ชี้แจงว่าน้ำกักเก็บตอนนี้เนี่ยคือเป็นน้ำใช้การได้เพียง 81.04 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 27 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวต้องสงวนน้ำไว้ผลิตประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อนจนกว่าจะถึงฤดูฝนปีหน้าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยฝนมันตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่เราบ่นๆกันนั่นแหละคุณผู้ชมว่าที่อยากให้ตกไม่ตกออกไหมฮะดันไปตกซ้ำเติมในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปคิดล่ะครับวันก่อนนะที่พื้นที่ภาคเหนือนะฮะเชียงรายเชียงใหม่น้ำท่วมอยู่เลยนะครับแล้วก็หลายจังหวัดทางภาคเหนือด้วยพูดถึงน้ำท่วมคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะผ่านพ้นไปแล้วก็เข้าสู่การฟื้นฟูครับภาพที่เห็นเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังก่อนนั้นในช่วงต้นเดือนพบว่าขยะจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีขยะเยอะมากครับเยอะขนาดที่เหมือนกับเป็นภูเขาเลยครับกองเอาไว้ครับที่ลานกว้างที่สวนสาธารณะรถไฟที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการเก็บขยะอย่างต่อเนื่องขยะลดลงไปเยอะแล้วนะครับเหลือแต่กองขยะเพียงเล็กน้อยก็คาดว่าปริมาณขยะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะคลี่คลายได้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะถึงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้นะครับใช่ค่ะส่วนที่เชียงรายคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเปิดเผยภายหลังจากที่เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูหน้าด่านศุลกากรแม่สายอำเภอแม่สายนะคะบอกว่าการดำเนินงานในเฟสที่1ทำความสะอาดฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วส่วนระยะที่2นั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ทีนี้มันมีประเด็นปัญหาลำน้ำตื้นเขินอีกแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการรุกล้ำลำน้ำด้วยขณะนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้หารือกับฝ่ายเมียนมาต้องใช้ข้อตกลงร่วมกันในการขุดลอกระยะทาง2กิโลเมตรและต้องหาพื้นที่ทำแก้มลิงด้วยเพื่อระบายน้ำในอนาคตนะคะคาดว่าถ้าหากว่าหารือแล้วได้ข้อยุติโดยเร็วเนี่ยในระยะเวลา2เดือนนี้คุณผู้ชมก็น่าจะเริ่มดำเนินการกันได้ค่ะสิ่งที่สำคัญขนาดนี้คือพื้นน้ำนะครับส่วนที่ลึกลงไปเนี่ยเดิมมันลึกถึงประมาณ5เมตรนะครับแต่ตอนนี้มันเหลือประมาณสักขึ้นมาถึงเหลือแค่เมตรกว่าๆนะเมตรกว่าๆมันก็ทำให้ปริมาณการรับน้ำเนี่ยมันน้อยแล้วก็ช่องระหว่างบนกับสะพานเนี่ยมันก็แคบเพราะนั้นตรงนี้มันมีปัญหานอกนั้นมันยังมีปัญหาเรื่องการรุกล้ำเขตนะครับซึ่งอันนี้ต้องหารือกันเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถแก้ไขให้แม่น้ำมันกว้างขึ้นและไม่ได้ขุดให้ลึกขึ้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะเข้ามาลามและมันจะเสียหายค่อนข้างมากเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องเร่งจัดระเบียบโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำสายนะครับซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าก็คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายใน2เดือนนะครับ